เป็นเหตุการณ์ที่ทางด้านของผู้เสียหายผมเรียกแบบนี้ก็แล้วกันครอบครัวเขามาร้องกับทางอมรินทร์ทีวีและถ้ามันเป็นจริงตามที่เขาพูดมันก็จะเป็นเรื่องที่ว่าจับผิดตัวไหมแต่เราจะไม่ฟันธงแล้วกันนะฮะประเด็นคือคดีเขาก็ไม่ใช่คดีเล็กเพราะเขาบอกว่าลูกชายของเขาเองเนี่ยนะครับผู้ชมฮะชื่อว่าคุณธนากรคุณธนากรถูกตำรวจตามมาจับแล้วก็อ้างว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดที่ตำรวจไปยึดมาได้ 160,000 เม็ดถามว่าแล้วเรื่องนี้ทำไมถึงกำลังสงสัยว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะครอบครัวคุณธนากรกำลังคิดว่าธนากรเป็นแพะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้จอมฮะเล่าอย่างนี้ก่อนตำรวจเนี่ยเขาไปจับกลุ่มยาเสพติดมาล็อต106แล้ววันนั้นเนี่ยตำรวจพบว่ามันมี1คนวิ่งหนีได้สำเร็จหลังจากนั้นตำรวจก็เลยตามมาจับตัวธนากรแล้วก็บอกเองนั่นแหละคือคนที่วิ่งหนีพร้อมกับทิ้งยาบ้าไว้106นี่เป็นภาพเก่าวันตำรวจแถลงผลการจับกลุ่มตัดภาพไปที่คุณพ่อเขาก่อนเลยนะฮะพ่อของธนากรก็คือคุณชูชาติวันนี้ที่มาร้องเรียนกับทางอมรินทร์ทีวีโดยคุณพ่อเนี่ยวันนี้ให้ข้อมูลกับเราว่าคุณพ่อเองเนี่ยมันมีหลักฐานหลายอย่างเนื่องจากว่าวันที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับกุมขบวนการขนยาเสพติดนะคะตอนนั้นเนี่ยตำรวจไปจับคือวันที่23มกราคมโดยคุณพ่อยืนยันว่าตอน23มกราลูกไม่มีทางไปขนยาเสพติดได้เพราะว่าวันนั้นลูกติดโควิดนอนอยู่ที่โรงพยาบาลสนามคุณผู้ชมดูตรงนี้ฮะว่าเกิดอะไรขึ้นยา106เนี่ยเปิดขึ้นมาเต็มจอครับโดนจับวันนั้นเนี่ยได้ผู้ชายมาคนหนึ่งชื่อว่านายถากูลแล้วมันมีคนหนึ่งกระโดดลงจากรถแล้วมันวิ่งหนีตำรวจเนี่ยก็เลยคิดว่าเป็นธนากรแต่ว่าพ่อบอกเฮ้ย23มกราใช่ไหมที่พวกคุณเนี่ยจับถากูลคุณดูรูปลูกชายผมธนากรเนี่ย23มกรายังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลรักษาอาการโควิดซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมีหลักฐานก็คือโรงพยาบาลเขมราชยืนยันว่าลูกนอนอยู่ตั้งแต่17ถึง27มกราแล้วคุณบอกว่าไอ้คนหนีมันจะเป็นลูกชายผมได้ยังไงวันนี้จริงๆเนี่ยเราพยายามตามโรงพยาบาลด้วยนะครับแต่ประเด็นคือโรงพยาบาลคือวงจรปิดมันหมดไปแล้วเพราะมันถูกทับล่าสุดเนี่ยพอลูกชายโดนจับคุณผู้ชมฮะ106นี่คือประหารสถานเดียวเลยนะฮะลองฟังเสียงคุณพ่อดูหน่อยครับว่าเขาจะมาจับตัวเองถือหมายจับเขาก็เอาหมายเข้ามาแจ้งเอาแล้วผมก็ตกใจมันเป็นอย่างนี้ไปได้ไงพ่อก็ตกใจพอดีเขาอ่านหมายอ่านอะไรให้ทางนี้ทางพี่ชายเขาก็อ้าวมันเกิดเรื่องนี้ยังไงทั้งที่ลูกชายพ่อรักษาตัวโควิดอยู่ในโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่27พ่อมั่นใจว่าลูกพ่ออยู่โรงพยาบาลเพราะว่าไอ้มีพวกเพื่อนเขาที่ถ่ายภาพเล่นกันในโรงพยาบาลใช่ครับมันจะ4ชั่วโมงตรวจครั้งหนึ่งเขาตรวจประมาณ10นาฬิกากว่าๆที่เขาจะแพทย์จะมาตรวจ4ชั่วโมงตรวจครั้งหนึ่งครับอยากให้ความจริงมันกระจ่างว่ามันเป็นยังไงอะไรคือแค่มาจับแล้วมาชี้ตัวเอาลูกเราไปทั้งที่หลักฐานเราก็มีอะไรตรงนี้ยังไงก็เลยอยากให้เรื่องมันกระจ่างก็มาคาขัวความยุติธรรมทั้งหมดที่ต้องไปต้องมาที่อย่างนี้แหละครับเขาเปิดดูคลิปหน่อยที่เพื่อนๆถ่ายเล่นกันตอนที่อยู่ศูนย์ติดโควิดนี่คือทางด้านของน้องธนากรประเด็นก็คือว่าเอาภาพตอนที่น้องเดินเข้าไปในห้องน้ำหน่อยดิเมื่อกี้นี้ที่ใส่วันที่ขึ้นมาด้วยใช่ไหมพ่อกำลังจะบอกว่านี่ไงคลิปที่พวกบรรดาเพื่อนๆถ่ายเล่นกันเปิดเสียงขึ้นมาหน่อยนะฮะนี่คือเอาจริงเนี่ยถ้าเอามือถือของน้องธนากรไปตรวจสอบการลงบันทึกวันไหนอะไรยังไงเนี่ยคือมันน่าจะต้องมีหลักฐานถูกไหมมันลอยเสียบยาในห้องน้ำนี่และดันเล่นกันก็คือเรื่องเสพยาจริงๆคุณพ่อบอกว่าลองไปดูโทรศัพท์มือถือเขาได้เลยนะข้อมูลน่ะไม่มีการแก้ไขวันที่เลยที่ทีมข่าวเราขึ้นวันที่ตามนี่ดูนะฮะเพราะว่าบางคนสงสัยว่าแก้วันที่หรือเปล่าแล้วถ้าวันนั้นบอกว่าวิ่งหนีลงมาจากรถเดี๋ยวต้องบอกงี้ก่อนว่าชุดที่เข้าไปจับกุมเนี่ยเป็นชุดปราบปรามยาเสพติดของอุบลราชธานีร่วมกับสภ.เหล่าเสือโก้กนี่นะฮะแล้วก็ตำรวจปราบปรามยาเสพติดไปเจอรถนิสสันสีเทาเนี่ยนะฮะจอดอยู่ที่บ้านดูนจังหวัดอุบลราชธานีแล้วบอกมันมี1คนวิ่งหนีตำรวจหลังจากนั้นไปขอหมายสารออกหมายจับแล้วมาจับทางด้านของธนากรลองเปิดภาพที่เขาเล่นกันบนเตียงบนที่นอนหน่อยนะฮะในช่วงของวันที่23เพราะวันนั้นวันที่ตำรวจจับนอนอย่างนี้ฮะ
อ้าวแล้วมันมาได้ยังไงล่าสุดพี่ชายของน้องธนากรเนี่ยวันนี้เห็นบอกว่าร้องไห้เลยเหรอโอ้เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยวันที่ตำรวจบุกเข้ามาที่บ้านคือเดือนกุมภานะคะตอนแรกเอาหมายมาแล้วบอกว่าน้องเนี่ยเป็นผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดตอนนั้นเองก็งงบอกว่าไปได้ยังไงเพราะหลักฐานมันมีหมดว่าน้องเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลสนามหลังจากนั้น24กุมภาตำรวจ30นายมาที่บ้านแล้วเอาหมายจับมาจับน้องไปน้องก็ไม่ได้หนีอะไรด้วยคุณผู้ชมนี่คือวันที่ตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยค่ะบุกเข้ามาที่บ้านโดยอ้างว่ามีการเอาหมายค้นมาวันที่หมายค้นเนี่ยยังไม่เท่าไหร่จนกระทั่งวันที่24แป๊บนึงช้าๆหน่อยมีเสียงไหมเปิดเสียงขึ้นมาหน่อยให้ฟังเสียงหน่อยนะฮะนี่แหละครับว่าข้ามือถือจับอยู่โรงพยาบาลนี่รถที่ผมไปคนไปกู้มาออกให้น้องผมทุกอย่างผมเอารถออกให้น้องผมเบิดสามารถตรวจสอบบัญชีผมได้ว่าผมกู้มาเรื่องนั้นนี่พวกก็กู้มาวงไหนหันผมก็ไม่ได้ระดับของตำรวจจำบ่ได้ธนาคารกสิกรไทยบ่ครับน้องผมกันอยู่โรงพยาบาลจำให้มันได้เบาๆเบาๆเอารถขานมานะแม่ครับสิให้มาถูกอันนี้ต้องเสียเงินสู่คดีบังเขาเอารถขานตลอดมาเขาสิไปเอารถขานอยู่โรงพยาบาลมากินอย่างเดียวนี้ได้บ่แล้วบ้านนี้ก็ต้องเอารถขานอยู่สามคนก็เสียไม่ได้อีกมือคงขานต้องเสียอีกเป็นมือสองมือเพราะตำรวจสองคนมาแค่จำนี้ได้ซึ่งคนคือกันอันนี้คุณผู้ชมฮะภาพวันที่10กุมภาแล้วเปิดภาพในห้องน้ำ23คุณผู้ชมจะเห็นนะฮะว่าวันที่10กุมภาเนี่ยญาติเขาโวยแล้วว่าอยู่ในโรงพยาบาลมันจะมีเสียงใช่ไหมว่านอนอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้เขาก็เลยบอกเฮ้ยคดีนี้มันไม่เล็กนะมันแสนหกคือประหารถ้าจับผิดเนี่ยคือลูกเขาตายสถานเดียวหรือไม่ก็ติดคุกตลอดชีวิตและนี่คือภาพวันที่10กุมภาขวามือตอนที่ตำรวจลงบ้านฟังเสียงพี่ชายหน่อยฮะวันนี้ร้องไห้เลยเข้าสิไปเอาหลักฐานที่โรงพยาบาลทั้งกลัวเพราะเราสู้กับคนที่ถือกฎหมายแล้วก็ผมก็กู้มาได้1ล้านก็ต้องมาช่วยน้องในการต่อสู้คดีลำบากกันทุกคนครับเราเองก็หวังอยู่ให้น้องได้หวังครับหวังว่าจะหลุดข้อละหาข้อกล่าวหาตรงนี้ใจลึกๆของครอบครัวตอนแรกเรายังตอนแรกถามว่าโกรธไหมโกรธครับแต่ตอนนี้อะไรก็ได้ครับที่ช่วยให้น้องออกมาได้คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกถ้าสมมติผิดจริงก็ต้องพูดกันตามตรงนะฮะเราคงไม่ไปช่วยเหลือแต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าน้องนอนโรงพยาบาลและตำรวจจับผิดตัวเขาต้องตายทั้งเป็นในคุกนะฮะและคดีนี้บางทีจะยื่นเรื่องประกันตัวไม่ง่ายนะฮะศาลจะไม่อนุญาตถ้าเรื่องยาเสพติดเอาจริง10,000เม็ดก็ยากแล้วนี่โดนไป106,000คำถามคืออันนี้เราเข้าใจตำรวจนะตำรวจก็มักจะบอกกับสื่อว่าเฮ้ยพี่ก็ต้องมีหลักฐานแต่พี่เปิดไม่ได้เดี๋ยวพวกนี้มันจะสู้กลับคือเอาหลักฐานมาหักแต่ประเด็นคือคุณพ่อเองก็ดันมีแค่คลิปแต่พ่อก็ท้าให้เช็คในมือถือแล้ววันนี้มีหลักฐานอีกตัวหนึ่งคืออะไรป้ายเป็นเอกสารจากโรงพยาบาลเขมราชอุบลราชธานีคือคนป่วยโควิดอะค่ะจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเช็คอาการทุกวันอ้าวเซ็นชื่อคุณพ่อบอกว่าไปขอจากโรงพยาบาลมาคือวงจรปิดมันหายไปหมดละมกราแต่มันมีเอกสารตอนที่ลูกชายเนี่ยรักษาอาการแล้วต้องเซ็นชื่อทุกวัน22มกรา23มกรา24มกราลูกไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลเลยค่ะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจได้มั้ยได้ภาพมั้ยไม่ได้เอากล้องมาจับตรงนี้เอากล้องมาจับฮะนี่ๆๆมาพอดีเลยนี่ฮะตรงนี้เป็นเอกสารการเซ็นชื่อของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดังนั้นถ้าตำรวจจะไปจับเขาตำรวจเคยไปหาโรงพยาบาลไหมอ๋อตายละคือคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกย้ำบ่อยๆไม่ใช่อะไรนะฮะถ้าไม่ใช่ตัวจริงเนี่ยเขาตายทั้งเป็นนะฮะคดีแบบนี้ขอดูตอนที่คุณพ่อเขาชูป้ายหน่อยวันนี้มาอมรินทร์เลยใช่ค่ะแล้วประเด็นก็คือวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่มันระบุชื่อเลยนะฮะว่าใครเป็นคนเซ็นรับรองเอกสารตัวนี้ก็แสดงว่าคนที่เข้าไปตรวจน้องก็ต้องรู้ว่าน้องอยู่ที่โรงพยาบาลเอ้าแล้วตำรวจไปจับเขามาได้ยังไงเนี่ยนะฮะขณะเดียวกันเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นวันนี้มีพยานอีกคนนึงอีกยังไงป้ายน้องบอยคือคนที่อยู่ที่โรงพยาบาลวันเดียวกับธนกรนะคะที่โรงพยาบาลสนามเขมราชผมเป็นพยานให้ได้เพราะจริงติดโควิดด้วยกันทั้งแก๊งนั่นแหละแล้วก็เข้าไปอยู่ที่โรงพยาบาลนอนห้องเดียวกันแต่งี้ตัวหลักอันนี้จะพูดกันสอบถามทั้งทนายรณรงค์ทนายต่างๆคือส่วนใหญ่ตำรวจจะไม่ค่อยเชื่อพยานพวกนี้เพราะเป็นพวกเดียวกันเป็นเพื่อนกันอันนี้เป็นสิทธิ์ที่ถูกต้องเพราะถ้าเชื่อเพื่อนก็ต้องช่วยเพื่อนแต่วันนี้เอาจริงต่อให้เพื่อนยืนยันเนี่ยถ้าไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยากเหมือนกันแต่เพื่อนก็ยืนยันด้วยปากใช่ไหมอยู่ด้วยกันแล้วก็คลิปซึ่งเขาท้าให้เอามือถือเขาไปตรวจและจะรู้ว่าคลิปเขาบันทึกโดยการที่ไม่มีการแก้นี่นะฮะนี่คือภาพตอนที่เล่นกันอยู่ในโรงพยาบาลเป็นวันที่ตำรวจบอกไอ้เงามืดๆมันวิ่งหนีลงจากรถฟังเสียงเพื่อนหน่อยฮะตอน 7:00 นวัดอุณหภูมิตรวจไข้ธรรมดาครับหลังจากนั้นก็เข้าไปพักเหมือนเดิมครับแล้วก็ออกมาทานข้าวทำปกติครับตอนเที่ยงครับเที่ยงก็ยังเจออีกเจอครับก็อยู่กันตลอดเลยครับเล่นกันตลอดครับขอดูตารางเซ็นเอกสารขึ้นมาอีกรอบหนึ่งสิฮะทีมงานขึ้นตารางเอกสารเมื่อกี้ตารางเอกสารตารางเอกสารฮะอันนี้ไม่เป็นไรฮะอันนี้จากในไอโฟนเดี๋ยวให้ตำรวจไปพิสูจน์นี่อ่ะคุณผู้ชมเห็นอาการที่เจ้าหน้าที่พยาบาลเซ็นใช่ไหมฮะโอ้โหผมก็อ่านลายมือหมอยากเหลือเกินน่าจะมีคำว่าทั่วไปอันนี้23ต้อง23อะไรเนี่ยปากในอ่านยากฮะร่างกายเออบ่งบอกติดเชื้อในร่างกายถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะลายมือหมออ่านยากจริงแต่ว่าทางฝั่งของเพื่อนๆบอกว่ามันหายไปไหนไม่ได้เพราะที่โรงพยาบาลคนที่เซ็นเอกสารนี้ชื่อว่าพยาบาลนุจรีเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะตามต่อให้นะฮะเพราะอย่างที่บอกมันมีภาพวันที่ตำรวจแถลงข่าวใหญ่เดี๋ยวยังไงวันนี้เราพยายามถามตำรวจด้วยนะฮะว่าข้อเท็จจริงมันเกิดอะไรขึ้นเปิดเอกสารกับวันแถลงข่าวตำรวจหน่อยสิฮะปรากฏว่าตำรวจก็เอ่ยชื่อของน้องเหมือนกันว่าน้องไปเกี่ยวการค้ายา106นี่แต่เอกสารหมอดันยืนยันขออภัยเอกสารพยาบาลยืนยันว่าน้องอยู่โรงพยาบาลจริงๆเอ้านึกถึงเลยถ้าสมมติใจเขาใจเราแล้วถ้าเราเป็นเขาเอาจริงเครียดตายเหมือนกันนะฮะคดีแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยวันนี้ครอบครัวถึงได้มาถือป้ายอยู่หน้าอมรินทร์เดี๋ยวยังไงจะตามต่อให้นะฮะแต่หลักฐานทั้งหมดเอาจริงก็ต้องไปสู้กันในชั้นศาลด้วยแต่คดีแบบนี้คุณผู้ชมครับบางคนบอกมีหลักฐานไปสู้ในชั้นศาลตำรวจพูดอย่างนี้ไม่ได้นะฮะเพราะอะไรรู้ไหมหลายคดีที่อมรินทร์ทีวีเคยช่วยเหลือไปสู้กันในศาลศาลท่านเนี่ยท่านเวลาจะปล่อยตัวไม่ปล่อยตัวคดียาเสพติดเนี่ยท่านจะไม่แทบไม่ปล่อยเลยดีกว่ายิ่งแสนเม็ดยิ่งพอไม่ปล่อยแล้วสู้กันในศาลนั่นหมายความคุณก็ต้องติดคุกไปเรื่อยๆจนกว่าศาลจะตัดสินแล้วคดีนี้ถ้าตำรวจโยวะไปสู้กันในศาลสู้ยังไงอ่ะแล้วเขาต้องติดคุกแล้วถ้าเขาไม่ผิดอ่ะพวกคุณที่นั่งแถลงข่าวทำยังไงกับชีวิตเด็กคนนี้แต่ถ้าผิดก็สมควรนะฮะ106อ้าวเดี๋ยวตามต่อให้ฮะเรื่องนี้อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ